This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ถ้าเป็นถ้ำตามธรรมชาติจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าถ้ำพวกนี้จะเป็นถ้ำที่มีสัตว์อยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วทั้งคาวเนี่ยเราจะเจอได้ประจำเพราะว่าคาวเนี่ยอยู่ในถ้ำแต่ส่วนใหญ่ถ้ำที่ไม่มีใครรบกวนนะครับพวกขี้ค้างคาวนะครับมันมักจะมีพวกเชื้อราพวกอะไรพวกนี้อยู่ค่อนข้างเยอะและเชื้อราพวกนี้มันมีสปอร์เพราะนั้นมันฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศในถ้ำเพราะนั้นมันก็จะฟุ้งขึ้นมาสามารถจะถ่ายทอดโรคหรือกระจายตัวโรคไปยังคนที่มาสัมผัสได้ มันถึงบอกว่าบางทีเนี่ยข้างคาวปกติแต่ขี้ข้างคาวตัวปัญหาฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการเที่ยวค่ะนะคะแต่ว่าเป็นการเที่ยวถ้ำนะคะเที่ยวถ้ำเนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวถ้ำต่างๆในประเทศไทยนะคะดิฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยได้ไปเที่ยวถ้ำเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่รู้เวลาเข้าถ้ำแล้วเนี่ยจะนอกจากจะรู้สึกอึดอัดแล้วเนี่ยก็กังวลพวกเรื่องของขี้ข้างคาวอะไรต่างๆเหล่านี้นะไม่รู้ว่ามันมีผลกระทบต่อสุขภาพเรายังไงหรือว่าเราต้องระวังอะไรถ้าเกิดว่าจะต้องไปเที่ยวถ้ำเพราะถ้ำในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากรูปแบบก็หลากหลายนะคะเดี๋ยวคุยกับศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.สถาพรจิตปาลพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะอาจารย์ชอบเที่ยวถ้ำไหมปกติแล้วเนี่ยถ้ำเป็นอะไรที่หาที่สวยๆยากนะเพราะนั้นก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสสัมผัสและอย่างนึงถ้ำเนี่ยถ้าจะเป็นนักเที่ยวต้องเดินไกลเพราะว่าทุกอย่างรถไม่ถึงแน่นอนคือต้องเดินต้องมีไฮกิ้งเดินไปตามเทรลอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นระยะเวลาเป็นระยะทางค่อนข้างไกลแล้วก็จะต้องอดทนมากเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยอดทนเท่าไหร่ ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ อาจจะไม่ไหวได้ไหมคะต้องแบบว่าร่างกายแข็งแรงด้วยใช่ครับใช่ครับใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ำในประเทศไทยค่ะอาจารย์มีหลากหลายมากดูจากสื่อต่างๆหรือว่าการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ตัวเองไปเจอบางทีเราดูภาพโปรโมทเราอยากไปเที่ยวถ้ำที่แบบเห็นหินงอกหินย้อยสวยๆวิบวับวิบวับนะคะแต่ไปไม่เคยเจอเลยค่ะอาจารย์ ผิดถ้ำตลอดนะคะไปก็จะเจอแบบมีค้างคาวอยู่บ้างมีมูลค้างคาวอยู่ในนั้นหรือว่าแบบความชื้นของถ้ำมันอึดอัดมันไม่มีอากาศระบายหรือบางถ้ำก็มีโพรงโปร่งค่อยๆยังชั่วหน่อยหรือบางที่ก็เป็นถ้ำที่มีการไปโบกปูนอะไรไปบ้างแล้วหรืออะไรเงี้ยที่อาจจะไว้สำหรับในการทำกิจการบางอย่างหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะถ้ำในประเทศไทยมีหลากหลายแบบใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับมีหลากหลายมากเพราะว่าแล้วแต่จริงๆถ้ำเนี่ยเราก็เจอมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราได้ทำการสำรวจเนี่ยในช่วงระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามีการสำรวจเรื่องถ้ำเยอะแต่ที่ดังมากคือเรื่องหมูป่าที่เราว่านั่นนะถ้ำขุนน้ำนางนอนเนี่ยที่ว่าทำให้เรารู้จักเรื่องถ้ำเนี่ยเยอะมากขึ้นเพราะว่ามันมีจุดที่น่าสังเกตหลายเรื่องนะครับถ้าเป็นถ้ำตามธรรมชาติจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าถ้ำพวกนี้จะเป็นถ้ำที่มีสัตว์อยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วอย่างที่บอกก็คือข้างคาวเนี่ยเราจะเจอได้ประจำเพราะข้างคาวเนี่ยอยู่ในถ้ำแต่ส่วนใหญ่ถ้ำที่ไม่มีใครรบกวนนะครับก็จะมีพวกข้างคาวซึ่งเขาจะต้องอาศัยความมืดเป็นหลักในแง่ของการที่จะดำรงชีวิตอยู่เขาจะหากินช่วงกลางคืนนะเพราะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ที่เหมาะมากอีกอันนึงก็คือพวกหนูนะครับพวกหนูพวกอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีข้างคาวกับมีหนูเนี่ยมันก็จะมีแมลงตามมาเรานึกถึงภาพว่าถ้ำทุกถ้ำเนี่ยถ้าเป็นถ้ำธรรมชาติจริงเนี่ยไม่ค่อยมีคนเข้าดูเข้าไปยุ่งเนี่ยเราจะเจอสัตว์พวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้ำบางถ้ำถ้าเกิดเขามีการดัดแปลงมีที่ระบายอากาศมีช่องลมอะไรพวกนี้มันก็จะดูแบบอากาศถ่ายเทได้ดีแต่ถ้าเกิดถ้ำเป็นถ้ำปิดนะครับเป็นถ้ำที่ไม่มีทางออกเลยเนี่ยมันก็จะเป็นถ้ำที่มีอากาศค่อนข้างจำกัดเพราะนั้นการเข้าไปเที่ยวถ้ำพวกนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันสำหรับคนที่มีสุขภาพไม่ดีนะครับเพราะว่ามันมีเชื้อโรคหรือมีสัตว์ต่างๆที่อาจจะเป็นอันตรายกับคนที่เข้าไปเที่ยวได้นะครับถ้าไม่ระวังนะครับอ๋อซึ่งถ้ำแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีโรคคล้ายๆกันไหมคะเพราะว่าอย่างบางถ้ำเนี่ยก็อาจจะมีน้ำแช่ขังตลอดหรือบางถ้ำก็มันชื้นตลอดแหละมันไม่ถึงกับน้ำแช่ขังอะไรขนาดนั้นหรือบางถ้ำก็แห้งๆหน่อยมันต่างกันไหมคะตรงนี้ครับจะต่างกันนะเพราะว่าการที่ถ้าเกิดมันเป็นถ้ำที่โปร่งแล้วก็ม
ีทางระบายหรือมีการหมุนเวียนของลมดีเนี่ยไอ้ข้างคาวพวกนี้ก็อาจจะน้อยลงไปหน่อยเพราะมันสามารถเป็นคนเดินผ่านไปผ่านมาได้เยอะมันจะรบกวนก็จะไม่อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นถ้ำที่เป็นอากาศนิ่งเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งรวมเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ไม่มีใครไปรบกวนเขาค่ะนะครับเพราะนั้นก็จะพบพวก อย่างที่บอกคือทั้งสัตว์ที่อาศัยเป็นประจำข้างคาวหนูนะครับแล้วก็มีพวกแมลงพวกยุงพวกนี้นะเพราะนั้นแต่ละสถานที่เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับโลเคชันเป็นหลักนะครับถ้าเป็นถ้ำที่อยู่ใต้ภูเขาหินอะไรพวกนี้นะครับก็มักจะเป็นถ้ำแบบถ้ำปิดค่ะนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีสัตว์พวกนี้อยู่ค่อนข้างจำนวนมากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นถ้ำที่อยู่ตามชายเขาหรือถ้ำที่อยู่ตามพื้นหรืออะไรพวกนี้ที่อาจจะเป็นถ้ำที่ขุดพบภายหลังนะฮะก็อาจจะแล้วก็บางทีเขาขุดแล้วเขาขุดจนมันทะลุก็มีแล้วมันก็เลยกลายเป็นถ้ำเปิดที่มีทางเข้าทางออกได้นั้นก็จะอันนั้นก็จะเป็นถ้ำที่อาจจะมีระบายลมได้ค่อนข้างดีอะไรพวกนี้นะครับหรือถ้าเป็นถ้ำอย่างที่บอกมีหินงอกหินย้อยพวกนี้นะครับก็จะเป็นถ้ำที่มีองค์ประกอบตามธรรมชาติค่อนข้างดีนะครับมีเรื่องของคุณภาพของหินแหล่งน้ำอะไรพวกนี้เพราะนั้นแต่ละถ้ำจะมีความเฉพาะไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญว่าในแต่ละสถานการณ์ที่เราไปเที่ยวถ้ำเนี่ยเป็นถ้ำแบบไหนถ้าเราคิดว่ามันมีความเสี่ยงเราก็ต้องระวังตัวเองมากขึ้นเท่านั้นนะครับด้วยการใช้วิธีการใส่แมสได้ไหมใส่หน้ากากอนามัยจริงๆก็แนะนำนะครับเพราะว่าเวลาเข้าไปเที่ยวถ้ำพวกนี้อย่างที่เราบอกคือถ้ามันมีค้างคาวอยู่เนี่ยเพราะว่าในพวกขี้ค้างคาวนะครับมันมักจะมีพวกเชื้อราพวกอะไรพวกนี้อยู่ค่อนข้างเยอะและเชื้อราพวกนี้มันมีสปอร์เพราะนั้นมันฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศในถ้ำในเวลาที่เราเดินเข้าไปเนี่ยทำให้เกิดอากาศขยับเพราะนั้นมันก็จะฟุ้งขึ้นมาเพราะนั้นคนที่สุขภาพไม่ดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับแล้วก็ทำให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายค่ะทีนี้ถ้าเรามีแมสก็ช่วยได้ช่วยได้ใช่ไหมคะแมสที่ทั่วไปปกติใช่ครับเพราะว่าแต่ว่าใส่เข้าไปทีไรก็ออกมาก็หายใจไม่ทันทุกทีเลยเพราะว่าอากาศมันอับอยู่แล้วใช่ใช่แต่ใส่กันไว้ก่อนก็ดีนะคะแต่ทีนี้ว่าในการเข้าถ้ำอย่างนี้ค่ะอาจารย์ด้วยความที่มันมีสัตว์หลากหลายประเภทที่เราทั้งสัตว์แมลงอย่างเงี้ยหนูค้างคาวหรือนกอะไรอย่างอื่นในพวกเนี้ยมันนำมาซึ่งโรคอะไรได้บ้างคะเพราะมูลค้างคาวเนี่ยบางคนก็เอามาใช้เป็นปุ๋ยได้นะอาจารย์เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยแหละนะคะแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปเที่ยวถ้ำเราต้องระวังอะไรบ้างคือขอให้นึกถึงอันนึงก็คืออย่างโรคโควิดเนี่ยเขาสัตว์ชนิดแรกที่เขาสันนิษฐานคือมาจากค้างคาวใช่เพราะนั้นเนี่ยเราบอกเลยว่าเนี่ยอันนี้คือโจทย์ใหญ่เลยเพราะนั้นค้างคาวจะเป็นแหล่งรวมเชื้อรวมโรคได้หลายอย่างตามธรรมชาตินะครับตัวเขาเนี่ยจะไม่เป็นอันตรายเลยนะครับแต่ไอ้มูลของเขาหรือขี้ค้างคาวเนี่ยพวกนี้ที่มันอาจจะมีพวกเชื้อต่างๆอาศัยอยู่นะครับแล้วไอ้พวกนี้ก็สามารถจะถ่ายทอดโรคหรือกระจายตัวโรคไปยังคนที่มาสัมผัสได้ มันถึงบอกว่าบางทีเนี่ยค้างคาวไม่ค้างคาวปกติแต่ขี้ค้างคาวเป็นตัวปัญหานะครับเพราะว่าเขาอยู่มานานแล้วเขาก็จะเป็นเหมือนกับสะสมนะครับโดยเฉพาะขี้ทั้งหลายที่มันตกอยู่ในถ้ำเนี่ยไม่มีใครมาขวานนะครับเพราะนั้นมันก็จะสะสมอยู่แล้วเพราะนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสเราที่เดินเข้าไปมันก็ฟุ้งกระจายขึ้นมาเพราะนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่มันมีความเสี่ยงอย่างที่บอกคือถ้าเราระวังตัวเองป้องกันตัวเองก็ใส่แมสอันนี้ก็ป้องกันได้อย่างดีเลยนะครับแต่นี่ถ้าเราบอกว่าต้องใส่ถุงมือใส่แมสใส่เข้าไปมันคงไม่ได้สัมผัสธรรมชาติเพราะฉะนั้นคนก็คงจะมาค่อนขอดว่าไปถ้ำทั้งทีเนี่ยมันต้องเปิดหน้าเปิดมืออะไรป่ะเพราะนั้นแต่ว่าถ้าเราเน้นเรื่องสุขภาพจริงสำหรับคนที่มีปัญหาอาจจะต้องใส่แมสครับเพื่อป้องกันด่านแรกก่อนเพราะเราก็ไม่รู้จริงๆว่าในสถานการณ์ในตรงนั้นคือไม่ได้ทุกถ้ำจะมีเชื้อราไม่ได้มีทุกอย่างครบนะฮะแต่เราคาดการณ์ความน่าจะเป็นหรือความเสี่ยงสูงเราคิดไว้ก่อนว่ามันอาจจะแต่ถ้าเกิดถ้ำไม่มีข้างคาวเลยอ่ะอย่างนี้ก็ลดความเสี่ยงไปมันก็จะเหลือเพียงแค่อาจจะเป็นหนูเป็นแมลงเป็นอะไรที่มันอาศัยอยู่แล้วอาจจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นพื้นฐานเลยถ้าเราถามก่อนเลยว่ามีข้างคาวไหม ถ้ามีข้างคาวเนี่ยอาจจะต้องเตรียมความพร้อมอีกแบบหนึ่งเพื่อเซฟตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้สูดดมเข้าไปเนี่ยนะนำมาซึ่งโรคต่างๆเยอะแยะมากมายมันมีโรคอะไรบ้างคะที่เราต้องระวังถ้าเข้าไปเที่ยวถ้ำโรคอันนึงที่มีคนพูดถึงเยอะคือโรคฮิสโตพลาสโมซิสอันนี้เป็นเชื้อรานะครับ
มันมีอันนี้มีชื่อแบบชื่อเล่นไหมคะอาจารย์ชื่อแบบว่าเป็นทางการมากมันเป็นเขาเรียกเป็นโรคเชื้อราแล้วกันอ๋อโรคเชื้อราแต่ว่ามันเกิดจากเชื้อเป็นพวกฮิสโตพลาสมาอันนี้เราก็พบว่าเชื้อมันออกมักอยู่ปนเกี่ยวกับพวกขี้ข้างข่าวอย่างรูปสปอร์อะไรพวกนี้ซึ่งมันก็อาจจะกระจายหรือฟุ้งในอากาศได้เพราะฉะนั้นเวลาคนที่เข้าไปสัมผัสแล้วโดยที่อากาศปิดนี่ก็อาจจะหายใจสปอร์เข้าไปความจริงเชื้อราเนี่ยมันไม่ได้มีอาการรุนแรงแบบโควิดอะไรพวกนั้นนะครับเพราะว่าเชื้อราเนี่ยมันใช้เวลานานในการทำให้เกิดอาการโดยเฉพาะคนปกติคนที่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยอาจจะไม่มีอาการเลยนะครับแต่ถ้าคนที่ภูมิกันบกพร่องหรือมีสุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นพร้อมจะกลายเป็นโรคต่างๆตามมาภายหลังที่เขาออกไปแล้วนะครับเพราะนั้นเวลาหมอก็ถามเลยเขาก็ถามก่อนว่าอ้าวคุณไปประจนภัยที่ไหนมาบ้างก็ต้องบอกนะไปเที่ยวถ้ำไปนู่นไปเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ในข่ายที่หมอให้ความสำคัญว่าอันนี้น่าจะตรวจอะไรเพิ่มนะครับแล้วก็รักษาไปนะครับเพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพบว่าเป็นโรคหลักๆที่มักจะเจอนะครับส่วนโรคอื่นก็ยังมีนะครับอย่างโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเราบอกว่าข้างคาวเป็นสายลูกนรมนะครับเออใช่แล้วก็มีโอกาสติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เพราะเราเคยเจอข้างคาวเนี่ยนำโรคพิษสุนัขบ้าไปสู่คนได้โดยเฉพาะในถ้ำที่มีข้างคาวจำนวนมากเราไปรบกวนเขาแล้วเขากัดเราอ๋อยังไงคือต้องไม่ใช่แบบมูลข้างคาวนะอันนี้คือโดนกัดจริงๆโดนกัดมาเพราะนั้นก็มีส่วนนึงที่เราพบว่าคนอาจจะไม่ค่อยรู้สึกมากเพราะข้างคาวกัดมันก็เหมือนถูกหนูกัดคล้ายๆกันคนอาจจะไปนอนอะไรเงี้ยไปนอนเล่นอยู่ในถ้ำมันก็มีนะเพราะนั้นบางอย่างเนี่ยเวลาเที่ยวถ้ำก็อย่าใช้เวลานานมากค่ะพยายามเที่ยวแล้วดูถ้ามีอะไรที่ถูกใจก็ถ่ายรูปไปแล้วกลับถือถ้าไปปักหลักนานคิดว่าเป็นทำอยากอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติก็มีข้อจำกัดเหมือนกันว่าบางอย่างก็ต้องระวังตัวเองนะครับค่ะเพราะนั้นก็มีทั้งโรคพิษสุนัขบ้านะครับมีโรคฉี่หนูเมื่อกี้เราพูดเราอาจจะมีหนูอยู่ในถ้ำใช่ใช่เพราะนั้นฉี่หนูเนี่ยมันก็อาจจะปนเปื้อนอยู่ในพวกแหล่งน้ำถ้าเราไปเดินลุยน้ำในถ้ำก็ต้องระวังค่ะก็มีโอกาสจะติดโรคฉี่หนูได้นะครับแล้วก็ยังมีพวกโรคสมองอักเสบเป็นพวกอักเสบของนิป้าไวรัสซึ่งอันเนี้ยในเมืองไทยยังไม่ค่อยมีรายงานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในต่างประเทศมีรายงานเยอะแต่ก็เขาบอกว่านิป้านั้นเป็นโรคของทางด้านเซาท์อีสต์เอเชียเพราะนั้นมาเลเซียเนี่ยเจอเยอะแต่ว่าตัวหลักก็ติดแล้วติดจากสุกรมากกว่าแต่เขาบอกว่าข้างคาวที่เป็นพวกฟรุตแบทเนี่ยข้างคาวผลไม้เนี่ยสามารถจะนำเชื้อนี้ได้เพราะนั้นก็ต้องระวังเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ติดจากหมูอาจจะติดจากข้างคาวก็ได้แล้วก็โรคติดเชื้อที่มียุงเป็นพาหะนะครับพวกไข้มาเลเรียไข้เลือดออกเพราะว่ามีทั้งยุงก้อนป่องยุงลายอ๋อในป่าอยู่แล้วใช่พร้อมจะอยู่ใกล้กับป่าเพราะนั้นก็มีโอกาสที่จะติดและอีกอันนี้เราเคยพูดไปแล้วคือโรคไข้หลักสัตว์ใหญ่หรือสขับไทฟัสอันนี้เกิดจากพวกตัวลายอ่อนชิกาไม้นะมากัดนะครับเพราะฉะนั้นคนก็อาจจะติดพุงดีได้นี่เป็นโรคที่ติดเชื้อนะครับแต่ยังมีโรคอื่นที่ปะปลายอย่างโรคไข้หวัดโรคตาแดงอุจจาระร่วงโรคน้ำกัดเท้าโรคผิวหนังเปื่อยพวกนี้ก็เจอได้เวลาที่เราเข้าไปในถ้ำพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ให้พึงระวังว่ามันก็มีโรคจำนวนหนึ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติจากการที่เขามีสภาพแวดล้อมที่มีสัตว์ต่างๆเข้ามาอาศัยอยู่นั้นเราเข้าไปเนี่ยอาจจะเข้าไปพอดีไปเจอแล้วก็อาจจะติดพวกนี้มาได้เพราะนั้นเวลาเที่ยวทางพวกนี้ก็ขอให้ใช้เวลาให้น้อยหน่อยนะครับมาดูเลยเสร็จแล้วก็ออกมาเพราะว่าอากาศในนั้นไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอากาศปิดนะครับถ้าเป็นถ้ำที่ไม่มีการหมุนเวียนอากาศที่ดีนะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นความเสี่ยงของเราถ้าเราอยู่นานก็มีโอกาสที่จะติดอาจจะโดยบังเอิญไม่ได้ตั้งใจก็ตามเพราะว่าทุกคนมีภูมิคุ้มกันแตกต่างกันไปคนที่มีภูมิคุ้มกันน้อยเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองเยอะหน่อยนะครับอาจจะต้องมีใส่แมสช่วยใส่ถุงเท้าใส่อะไรให้พร้อมในแง่ของการที่เข้าไปในป่าอย่าให้ร่างกายหรือส่วนที่เป็นเนื้อหนังเราในโดนพวกยุงกัดหรือลายกัดพวกนี้ก็จะปลอดภัยครับอาจารย์แต่ว่าติดใจตรงโรคพิษสุนัขบ้าที่บอกว่ามีค้างคาวกัดแล้วก็หนูอากาศแล้วเราไม่รู้สึกขนาดนั้นเลยอะคะบางคนนอนบางคนเห็นอากาศเย็นสบายนอนแป๊บตึงพักแป๊บนึงหรือไม่เวลาข้างคาวเกาะเยื่อบางทีบางคนชอบไปไล่บางคนเขาก็นึกว่ามันคงไม่กัดไม่อะไรแต่มันก็กัดได้เพราะข้างคาวเหมือนหนูมันกัดได้เพราะนั้นก็มีโอกาสมีความเสี่ยงพวกนี้แล้วถ้าเราแต่บางเมืองไทยเราเคยเห็นข้างคาวแม่ไก่ตัวใหญ่นะ
ข้าวแม่ไก่เนี่ยเราเจอแต่ไม่ได้อยู่ในถ้ำนะอยู่ข้างนอกก็ได้ตามต้นไม้ใหญ่ๆก็มีพวกข้าวแม่ไก่ค่ะเพราะนั้นพวกนั้นก็เหมือนในหนังเรื่องข้าวดูดเลือดเลยจริงเหรอมีแบบนั้นที่แต่อันนั้นไม่ได้ดูดเลือดนะเขาจะเป็นข้างคาวทั่วไปแต่ว่าตัวมันค่อนข้างใหญ่เพราะนั้นข้างคาวเนี่ยเป็นสัตว์เป็นเขาเรียกเป็นวงจรนึงที่โรคพิษบ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้สามารถจะนำเชื้อโรคได้เลยได้ค่ะคือเขาได้รับเชื้อคือตัวเขาไม่เป็นไรเลยแต่ถ้าเราไปโดนกัดเมื่อไหร่ใช่ฮะเป็นโรคจากสัตว์สู่คนใช่ครับเพราะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยคือก็อาจจะแสดงอาการของโรคแต่ว่ามันเราไม่รู้หรอกว่าตัวไหนตายตัวไหนอยู่เพราะพวกนี้มันต้องเกิดจากการกัดแล้วปล่อยน้ำลายเข้าไปมันถึงจะเกิดอาการของโรคเพราะนั้นเนี่ยเชื้อโรคพิษบ้าก็เป็นโรคหนึ่งที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็ต้องเฝ้าระวังว่าอย่าให้ไปโดนสัตว์ต่างๆที่เรานึกไม่ถึงเพราะว่ามันต่างจากคำว่าโรคพิษสุนัขบ้าเยอะมากคือมันไม่ใช่ทั้งสุนัขไม่ใช่อะไรทุกอย่างแต่มันเผอิญไปอยู่ในวงจรที่มันได้รับเชื้อมาพอดีก็มีโอกาสครับอ๋อก็ลดความเสี่ยงลงนะคะแต่จริงๆก็ยังคงเที่ยวถ้ำได้ตามปกตินะใช่ครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีโรคพิษสุนัขทุกถ้ำนะอันนี้พูดฟังว่าเป็นความเสี่ยงเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ว่าเราคงไม่เจอแจ็คพอตขนาดนั้นนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วการเกิดโรคพวกนี้มันต้องมีรายงานหลายๆอย่างประกอบนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นเกิดโรคพิษบ้าในพื้นที่ต่างๆโดยรอบเลยพวกนี้เพราะว่ามันจะต้องมีการถ่ายทอดโรคให้เราได้เห็นจากสัตว์สู่สัตว์ไปอยู่แล้วค่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยความเสี่ยงก็ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่บอกให้รู้ตัวเองว่ามันมีโอกาสนะครับค่ะถ้างี้ได้ไหมคะอาจารย์ไหนๆก็ไหนๆแล้วคือเรารู้แล้วมันมีหลายๆโรคที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับบางคนนะคะในแต่ละโรคเนี่ยถ้าสมมติไปเจอเข้าไปถ้ำแล้วออกมาเนี่ยมันมีอาการอะไรที่บอกเราได้ไหมคะให้เราแบบได้เอะใจว่าเอ้ยเราไปถ้ำมาเอ้ยมันมีอาการแบบนี้โรคอย่างเช่นอะไรนะเชื้อราอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีอาการเชื้อราเนี่ยดูยากมากเลยเพราะว่าถ้าคนปกติไปเชื้อราเนี่ยแทบจะไม่มีคือมันไม่ได้เป็นอาการแบบเฉียบพลันมันจะเกิดขึ้นภายหลังอย่างเช่นเวลาที่เราเข้าไปในถ้ำเนี่ยเราก็ยังปกติแข็งแรงปกติเหมือนถ้าเกิดสัก 2-3 เดือนภายหลังแต่เราได้รับเชื้อไปแล้วยังได้สปอร์ไปแล้วนี่พอ 2-3 เดือนหลังแล้วเกิดอาการเครียดเรื่องจากเนี่ยภูมิลดลงหรืออะไรเงี้ยตามเนี่ยไอ้พวกนี้อาจจะทำให้เกิดเชื้อลุกลามมากขึ้นขยายตัวก็ทำให้เกิดแสดงอาการของโรคหรือถ้าคนที่มีภูมิการบกพร่องเข้าไปในเงี้ยอันนี้มีโอกาสที่แสดงอาการได้เร็วกว่าแต่ก็ไม่ได้เฉียบพลันเหมือนกับพวกโรคติดเชื้ออื่นนะครับหรืออย่างพวกโรคขับไทฟัสเนี่ยอาจจะพบอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเป็นเหมือนกับรอยจี้ที่เกิดรอยไหม้อะไรพวกนี้ก็แสดงถึงถูกลายอ่อนนั้นกัดแล้วเกิดแผลครับแล้วมันก็ติดเชื้อจะเป็นรอยเหมือนรอยไฟจี้อันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่แสดงอาการได้แต่ว่าพวกนี้ต่างๆเนี่ยอย่างโรคฉี่หนูมันจะเข้าตามบาดแผลเพราะนั้นเราก็จะมีอาการหลังจากนั้นไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์จะมีอาการไข้มีอะไรพวกนี้เพราะนั้นประวัติของที่เราไปผจญภัยมาที่สำคัญต้องบอกหมอให้ละเอียดหมอจะวินิจฉัยได้ว่าอันนี้มีความเสี่ยงอะไรบ้างมันจะได้ทำให้รักษาได้เร็วครับอ๋อเพราะว่าแต่ละอย่างนี้คือมันมีอาการที่แตกต่างกันได้วินิจฉัยได้ถูกว่าอันนี้นะมันเป็นโรคนี้มาจากการเที่ยวถ้ำถ้ามาลาเรียเนี่ยก็อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่ามันจะมีการไข้สูงไข้เหมือนไข้จับสั่นเพราะนั้นก็จะมีอาการไข้วันเว้นวันหรือไข้ทุกวันอะไรพวกนี้มันก็จะง่ายมันก็เจาะเลือดปั๊บเดียวเขาก็รู้แหละเพราะนั้นมันมีหลายอันที่ถ้าเรามียุงทั้งยุงลายยุงก้นปล่องเนี่ยก็ต้องระวังครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่ทำให้เกิดการนำเชื้อพวกนี้ได้แต่อย่างที่บอกคือมันไม่ได้ทุกถ้ำที่มีสภาวะโรครออยู่นะครับแต่ว่าเราต้องรับรู้ว่าเอ๊ะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะจะน้อยจะมากมันก็มีโอกาสเพราะนั้นก็บอกให้คอยดูแลตัวเองแล้วกันถ้าเจอการผิดปกติก็รีบไปบอกคุณหมอว่าเนี่ยเคยไปเที่ยวถ้ำมาแล้วมีอาการอย่างเงี้ยผมว่ามันก็รักษาได้ครับแสดงว่าความเสี่ยงถ้าเป็นถ้ำที่เป็นแบบถ้ำปิดชื้นๆอากาศไม่ถ่ายเทความเสี่ยงหรือมีข้างคาวเยอะๆมันชนเพราะว่าถ้าเป็นถ้ำแบบหลังคาเพดานสูงอะไรเงี้ยก็จะโปร่งหน่อยมันก็จะหมุนเวียนได้ดีอากาศจะไม่อับมากเพราะฉะนั้นถ้ำทั้งสึกเข้าไปแล้วอับมากเลยพวกนี้ต้องระวังต้องรีบออกเลยเพราะว่ามันอาจจะมีหลายอย่างที่มันสะสมอยู่ค่ะเพราะการที่ไม่มีอะไรไปรบกวนเนี่ยมันก็สะสมไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้เราจะเป็นคนที่ลอยหรือที่พันที่เจอก็ได้แล้วแต่ภาวะของร่างกายของเรามันติดเสื้อผ้าเราออกมาได้ด้วยใช่ไหมคะพวกเนี้ยติดมาได้ฮะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดจะ
จะชัยทะลุเข้ามาในเนื้อเราไม่ได้แต่ว่าพอเรากลับจากพวกนี้ควรจะซักผ้าซักอะไรทิ้งไว้เลยเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสที่จะปนเปื้อนแต่ว่าไม่ได้รุนแรงถึงขนาดที่ว่าเป็นเชื้อโรคร้ายแรงพวกนี้แต่ว่าเป็นเชื้อโรคที่สามารถจะอุบัติการได้กรณีที่เราเกิดอัตภาพของภูมิกันบกพร่องหรือภูมิกันน้อยหรือไม่สบายหรือเครียดนะครับในกลุ่มเชื้อรานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกอย่างอื่นๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้ติดมาเพราะมันต้องเป็นพาหะอย่างเช่นเราเจอยุงเจออะไรพวกนี้อยู่ก็ถ้าเกิดเจอยุงก้นปล่องเจอยุงลายเนี่ยก็เหมือนเราอยู่บ้านถ้าเจอ2ตัวนี่กัดก็ต้องระวังแล้วว่าออมันมีความเสี่ยงนะยุงก้นปล่องนำมาลาเรียได้ยุงลายนำไข้เลือดออกได้ค่ะคือให้ระวังไว้ก่อนว่ามีความเสี่ยงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจะได้ดูแลตัวเองได้ถูกครับจริงๆยุงพวกนี้มันน่าจะมีอะไรบอกเนาะว่าฉันติดเชื้อมาแล้ว สีมันอาจจะเปลี่ยนไปจากอาจจะเรืองแสงได้อะไรอย่างเนาะเราจะได้ระวัง แต่ว่าการอย่างที่น้องๆที่ไปติดอยู่ในถ้ำมันนานนะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับเขาเสี่ยงสูงมากใช่ไหมตอนออกมาเนี่ยเขาต้องโหตรวจละเอียดเลยแล้วทุกคนนี่ต้องโดนจับตัวทุกอย่างหมดคือโรคพวกนี้ที่สันนิษฐานเนี่ยคือเขาจะต้องผ่านการประเมินจากหมอหมดเลยมันส่งโรงพยาบาลเสร็จก็ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจทุกอย่างที่มีความเป็นไปได้เพราะเขาอยู่นานมากใช่แต่อีกอันนึงคือถ้ำนี้เป็นถ้ำยาวเพราะฉะนั้นอากาศอาจจะถ่ายเทได้พอสมควรค่ะแล้วก็มีน้ำมีอะไรพวกนี้ที่เป็นน้ำเหมือนกับน้ำไหลนะฮะมันไม่ใช่น้ำนิ่งด้วยไม่ใช่น้ำขังก็ยังโอเคเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นช่องทางน้ำใต้ภูเขาอะไรพวกนี้ค่ะเอาแล้วอย่างนี้คนที่เขาทำเป็นไกด์นำเที่ยวถ้ำหรือว่านักสำรวจเองเนี่ยเขาก็ต้องมีวิธีในการบางคนเขาก็ชิวๆนะเขาคิดว่ามันไม่มีอะไรแต่เราจะไปเตือนเขาก็ไม่ได้เราบอกเอ้ยมันก็มีนะแต่เขาอาจจะระวังตัวเองก็ได้ที่เราไม่รู้นะว่าตรงจุดไหนเพราะว่าถ้าเขาเป็นมักคุเทศหรือเป็นไกด์เขาจะรู้ว่าในถ้ำนี่มันมีอะไรมั่งมีสัตว์อะไรประจำถิ่นอยู่มีข้างคาวไหมมีนกหนูอะไรไหมอะไรพวกนี้ที่มีโอกาสที่ทำให้เกิดเป็นตัวแพร่เชื้อหรือเป็นตัวทำให้เกิดความเสี่ยงเรื่องโรคได้ค่ะแล้วเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์สมมติว่าเดิมถ้ำนั้นน่ะมันก็อาจจะมีอะไรอยู่แหละอาจจะค้างคาวหรือหนูอะไรแต่พอคนเข้าไปเที่ยวเยอะๆหรืออะไรเงี้ยค่ะทำให้สัตว์พวกเนี้ยมันไม่อยู่แหละเพราะโดนรบกวนแล้วถ้ำนั้นก็เลยอาจจะดูปลอดภัยขึ้น เป็นไปได้ไหมก็ เป็นไปได้แต่ยังลืมว่าเราผู้เที่ยวถ้ำเนี่ยมันไม่มีคนทำความสะอาดใช่ไหมเราจะไม่มีคนไปปัดกวาดเช็ดถูฆ่าเชื้อเพราะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเพราะนั้นไม่ว่าเขาจะไปแล้วแต่เขาอาจจะยังทิ้งร่องรอยเอาไว้แต่ว่ามันร่องรอยนั้นจะอยู่นานหรืออยู่ประเดี๋ยวประดาวก็แล้วแต่ว่าคนไปเที่ยวมาน้อยแค่ไหนนะครับแต่ผมว่าจริงๆเนี่ยเราไปเที่ยวพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสัตว์ไม่ค่อยหนีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันปรับตัวคือมันรู้แล้วไอ้กุกกักไอ้ข้างล่างอะทำเสียงกุกกักมันก็จะบินหนีไปหน่อยแล้วกลับมาอยู่เหมือนเดิมอ๋อเพราะเราไม่ได้อยู่ตลอด24ชั่วโมงใช่เราไม่อยู่เพราะกลางคืนเขาก็อยู่ก็สบายละค่ะเขาจะยุ่งเขาจะวุ่นเขาจะรำคาญพวกเราคือช่วงกลางวันเข้ามากันหรือเกิดอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบออกไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงคือบางถ้ำก็ไม่ได้เที่ยวได้ตลอดทั้งปีใช่ครับบางถ้ำก็ช่วงฤดูกาลแล้วแต่ใช่ครับเพราะบางถ้ำเนี่ยมันมีความเสี่ยงเรื่องถ้าเกิดเขาไปอยู่บนภูเขาที่สูงสูงพวกนี้เชื่อว่ามันอันตรายพวกนี้การจะปีนป่ายเข้าไปก็มีความเสี่ยงเพราะนั้นก็จะให้เข้าในบางช่วงอย่างเช่นหน้าแล้งได้ถ้าหน้าฝนอาจจะมีความเสี่ยงสูงหรืออะไรพวกนี้ครับเพราะนั้นก็อาจจะเป็นช่วงที่เขาได้อย่างนึงถ้ำเนี่ยมันก็เป็นฮิตๆไปรอบคือถ้ามีคนไปรีวิวไปอะไรแบบสวยๆมา คนก็จะแห่ไปไอ้ถ้ำที่มีรีวิวก็จะเงียบเลยอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นเรื่องความชอบนะครับอ๋อก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงนิดนึงค่ะอาจารย์ไปดูในคลิปของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งเขาพาไปที่ถ้ำรังนกนะฮะแล้วก็เป็นนกนางแอ่นแหละเนาะมีทั้งข้างคาวมีทั้งนกนางแอ่นขี้นกด้วยข้างคาวด้วยคนที่เข้าไปเก็บรังนกหรืออะไรเงี้ยเขาจำเป็นต้องตรวจสุขภาพในทุกๆปีจริงๆแนะนำต้องตรวจนะเพราะว่าอันตรายมากเพราะว่าไอ้พวกที่เป็นเก็บรังนกอะไรพวกนี้มันมีโอกาสปนเปื้อนในสภาพแวดล้อมเนี่ยสูงเราก็ไม่รู้ว่ารังนกตรงนี้มีเพราะรังนกหรือมีอย่างอื่นไหมอย่างพวกข้างคาวมีพวกหนูพวกอะไรพวกนี้ไหมเพราะว่ามันมีโอกาสที่อาจจะปนเปื้อนจากสัตว์ต่างๆนะครับแต่ทีนี้เขาอาจจะคิดว่ารังนกพวกนี้มันต้องไปคลีนก่อนอยู่แล้วต้องไปต้มต้องไปทำอะไรก่อนที่จะ
ที่จะมาขายเพราะนั้นน้องไม่มีปัญหาแต่คนเข้าไปเก็บเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาใส่แมสใส่ถุงมืออะไรเข้าไปเก็บหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใส่เพราะว่ามันเป็นเหมือนชาวบ้านอ่ะชาวบ้านเก็บรังนกเพราะนั้นเขาก็จะเหมือนกับชาวบ้านใช้ชีวิตทั่วไปถึงเวลาก็ไปเก็บไปอะไรมาแค่นั้นเพราะนั้นก็เป็นความเสี่ยงของเขานะครับแต่เนื่องจากมันไม่เคยมีการระบาดของอะไรมันก็อาจจะไม่เคยมีเชื้อเลยก็ได้ก็เป็นไปได้นะฮะเพราะว่าที่อยู่ไกลๆเนี่ยมันมีหลายอย่างคือสัตว์พวกนั้นเนี่ยมันไปหาอาหารไกลๆแล้วก็ไปติดเชื้อมาแล้วก็มาปนเปื้อนในบริเวณที่เขาตัวเขาอาศัยนอนอยู่แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ไปไหนไกลแล้วก็อยู่หากินแถวนั้นมันก็ไม่ได้มีการไม่มีโอกาสไปปนเปื้อนเชื้อกลับมาที่หลังเขาก็เป็นไปได้ครับก็ถ้าอยู่ประจำก็สักตรวจสุขภาพสักหน่อยใช่ครับใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปก็อย่างที่อาจารย์บอกคือถ้าจะใส่แมสด้วยก็ดีหรือถ้ามีการระมัดระวังใส่อะไรที่มิดชิดไม่ใช่แบบมาโดนมันกัดได้หรืออะไรได้เพราะไรนี่เล็กมากนะไรพวกไรอ่อนที่พบกัดทำให้เกิดไอ้พวกสกัดไทฟัสนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราเปิดช่องให้มันสามารถจะไปเกาะกัดได้เราก็มีความเสี่ยงก็ต้องระวังด้วยนะคะก็อาจจะมีหลายๆอย่างคือไม่ได้บอกว่าเข้าถ้ำแล้วต้องเป็นไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นนะคะแล้วแต่ว่าไปเที่ยวถ้ำยังไงนะคะก็ดูแลตัวเองกันเยอะๆละกันเนาะขอบคุณอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ประโยชน์ก่อนหน้านี้ของสารไซบูทรามีนที่ใช้ในคนใช้เพื่ออะไรส่วนผลข้างเคียงจากการใช้สารชนิดนี้เป็นอย่างไรเภสัชกรเลิศชายเลิศวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามาเล่าให้ฟังครับไซบูทรามีนเนี่ยจริงๆตอนที่เขาคิดค้นขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์ก็คือว่ามันใช้เป็นยาสำหรับควบคุมน้ำหนักลดน้ำหนักนั่นแหละเนื่องจากว่ามันจะไปเรียกว่ากดจุดเซ็นเซอร์ที่ไม่ให้เราอยากอาหารก็จะทำให้เราไม่อยากกินอะไรนะครับก็น้ำหนักก็จะลดลง คือโดยหลักไม่ใช่ว่าคนที่มีน้ำหนักเกินทุกคนเนี่ยคุณหมอจะจ่ายนะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยก็คือเวลาเราจะดูว่าคนอ้วนไม่อ้วนเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวค่า BMI คือ Body Mass Index เนี่ยแบบง่ายๆนะครับก็คือน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2นะครับก็ถ้าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยถ้ามันได้ประมาณสักต่ำกว่า 18.5 เนี่ยก็จะถือว่าผอมถ้าอยู่ในช่วง 18.5 ถึงประมาณ 22.99 เนี่ยก็คืออยู่ในเกณฑ์ปกติและถ้ามากตั้งแต่ประมาณ23ถึง 24.99 เนี่ยก็เขาเรียกว่าน้ำหนักเกินไปหน่อยนะครับแต่ว่าเกินเนี่ยจะยังไม่อยู่ภาวะอ้วนถ้าอ้วนเนี่ยก็คือค่า BMI เนี่ยจะตั้งแต่ประมาณ25ถึง29นะครับถ้ามากกว่า30เนี่ยถือว่าอ้วนแล้วนะครับซึ่งโดยหลักก็คือตัวไซบูทรามีนเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยก็จะให้สำหรับคนที่มีค่าบอดี้แมสอินเด็กซ์เนี่ยตั้งแต่ประมาณ30ขึ้นไปยกเว้นว่าคนที่ BMI เนี่ยอยู่ประมาณตั้งแต่ประมาณ25ถึง29ที่เมื่อกี้ผมบอกว่าอ้วนเนี่ยนะครับคืออันนี้ถือว่าเป็นการอ้วนระดับหนึ่งนะซึ่งตรงเนี้ยก็อาจจะให้ได้ถ้าคนอ้วนคนเนี้ยมีความเสี่ยงในเรื่องของเบาหวานไขมันนะครับก็อันนี้ก็จะให้ไปด้วยแต่ปรากฏว่าครับก็ใช้ไปเนี่ยปรากฏว่านอกเหนือจากที่มันไปเขาเรียกว่ากดความอยากอาหารแล้วมันมีอาการข้างเคียงที่มันรุนแรงก็คือว่าพอใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะเหมือนคนแบบนอนไม่หลับอ่ะร่างกายมันตื่นตัวตลอดเวลาเหมือนคนแบบเขาเรียกตื่นเต้นตลอดเวลาอาการก็จะคล้ายๆคนที่พบเห็นก็คือเสพยาบ้าคล้ายๆอย่างนี้ This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice